สวัสดีค่ะครูเบลนะคะในคลิปนี้นะคะ EP 2ครูเบลก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องหมายย้อนต่อมากันก็คือ ending 1กับ ending 2นะคะอันนี้ที่ขึ้นไว้เนี่ยถ้าใครที่เคยเล่นโน้ตบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเจอเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเวลาย้อนยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะคะสำหรับ ending 1กับ ending 2นะคะทุกคนจะเห็นว่าตรง ending 1เนี่ยจะมีแบบเครื่องหมายย้อนอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในตัวอย่างกันนะคะว่าหมายความว่ายังไงเวลาเราเจอแบบนี้นะคะให้เราเล่นเริ่มจากต้นเพลงก่อนนะคะมาจนถึง ending 1ค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายย้อนนะคะให้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่ค่ะเล่นรอบที่2นะคะแต่ทีนี้รอบที่2เนี่ยเราจะข้ามและไม่เล่น ending 1แล้วเราจะมาที่ ending 2เลยแล้วเล่นต่อไปจนจบนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในเพลงกันบ้างนะคะอันนี้ไม่ยากเลยเราลองดูตัวอย่างในเพลง Fearless กันนะคะก็อันนี้ตัดมาช่วงแรกนะคะทีนี้เราเล่นตั้งแต่ต้นเพลงนะคะพอต่อมาเจอ ending 1นะคะเราย้อนกลับไปต้นเพลงใหม่เล่นรอบ2ค่ะพอมารอบ2เราข้าม ending 1ไปเลยนะคะไม่ต้องเล่นมา ending 2แล้วก็เล่นต่อไปเลยนะคะมาดูอีกเพลงนึงกันบ้างค่ะก็อันนี้แอบต่างออกไปนิดนึงนะคะก็เราเริ่มที่รอบที่1นะคะเจอ ending 1นะคะเราก็ย้อนกลับไปแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าตรงที่วงกลมไว้สีแดงนะคะก็มีเครื่องหมายย้อนเหมือนกันอันนี้ก็เลยไม่ได้ย้อนกลับไปเริ่มต้นเพลงนะคะแต่ว่ากลับมาที่ตรงนี้แทนนะคะเริ่มที่ห้องที่2เลยนะคะรอบที่2เราเริ่มตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าใครงงเนี่ยไปดูที่ EP 1ได้นะคะมีพูดไว้อย่างละเอียดเลยนะคะในเรื่องของเครื่องหมายย้อนแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นรอบที่2มาเราข้าม ending 1แล้วก็เล่นมาเล่น ending 2จนจบเพลงเลยนะคะ